สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวงานไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนูสวยๆหางพองๆนั่นเอง เร็วไปไหนเอาแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรจะมาแนะนำกันอีกแล้วครับวันนี้มีไอเทมครับส่วนใหญ่ผมก็จะหาไอเทมมานะเพราะบางคนยังไม่รู้ครับว่าไอเทมแต่ละชิ้นนั้นมันใช้ยังไงครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของขนมขบเคี้ยวนั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยแล้วกันนะฮะขนมขบเคี้ยวครับเข้าไปในหน้าเมนูกระเป๋าครับตรงนี้ฮะเป็นขนมต่างๆครับหลายคนเอ๊ะสงสัยว่าไอเทมในเกม The Snack World นี่ค่อนข้างจะเยอะกันเลยทีเดียวครับบางอย่างที่ทราบก็จะเอามาถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับขนมขบเคี้ยวครับใช้งานยังไงแต่ละอย่างครับก็ใช้ไม่เหมือนกันครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วของขนมเนี่ยเขาจะเอาไปเพิ่มสเตตัสของเราครับเนี่ยสมมติถ้าผมกดอันนี้ไปเห็ดมีอยู่12ห่อขนมเห็ดปิ้งหรือเปล่าไม่รู้กดเข้าไปครับนี่ครับเป็นการเพิ่มพลังโจมตีครับเห็นไหมครับเป็นการเพิ่มพลังโจมตีแต่รู้สึกว่าถ้าเรากดใช้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองกดใช้ดูนะกดใช้ดูเรากดใช้ไปแล้วครับก็เหลือ11ซองนั่นเองครับถ้าเรากดใช้ไปแล้วเราสามารถใช้ได้1ชิ้นต่อ1ครั้งครับก็หมายถึงว่าเมื่อเราลงดันเจี้ยนนั้นไปแล้วครับเราจะใช้ขนมห่อนั้นได้1ห่อต่อ1ดันเจี้ยนครับถ้าเรากลับขึ้นมามันก็จะหายไปซึ่งเราก็ต้องไปกินใหม่ครับถ้าเราอยากมีสเตตัสเพิ่มมากขึ้นในการลงไปในดันเจี้ยนนะครับและนี่ก็คือวิธีการใช้ขนมครับส่วนห่ออื่นลองกดดูครับต้องลองกดดูฮะลองกดดูว่าอะไรเป็นอะไรครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ละอันแปลว่าอะไรแต่อย่างที่ทราบครับพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะอันนี้หูอันนี้ของดีเนี่ยเพิ่มอัตราการดรอป 1.70 เลยครับฮะตรงนี้ก็เป็นเพิ่มเลือดครับอันนี้เป็นอะไรมิรินดาแฟนต้าน้ำส้มนะครับเพิ่มเลือดเหมือนกันหัวมันเพิ่มเลือดเหมือนกันครับน้ำส้มหรือเปล่าเพิ่มเลือดเหมือนกันครับส่วนใหญ่จะเป็นในการของเพิ่มเลือดนะครับเพิ่มเลือดเท่าที่มีเนี่ยผมมีเพิ่มเลือดเยอะแยะไปหมดเลยส่วนด้านบนนี่น่าจะเป็นนี่ครับนี่เพิ่มพลังป้องกันนะครับส่วนอันนี้เป็นเพิ่มพลังเวทนะฮะนี่ครับและนี่ก็คือส่วนต่างๆของขนมที่มาแนะนำในวันนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็ฝากเม้นกันไว้ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับส่วนวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์เอาไว้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารอชมในคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปผมส่วนใหญ่จะปล่อยทุก11โมงนะฮะทุก11โมงของทุกวันนะครับช่วงนี้ก็ยังขยันทำ The Snack World อยู่เดี๋ยวตันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวบอกกันอีกทีแล้วกันนะเอาละยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีนะครับทุกคนบ๊ายบายนะฮะ